ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยก็จะเป็นรายการใหม่ของเรานะครับกับรายการแงะตัวอย่างครับง่ายๆคือแกะตัวอย่างเนี่ยมีเยอะแล้วเว้ยแล้วก็เลยจะแงะตัวอย่างกันแทนครับซึ่งรายการนี้เนี่ยจะมาแทนที่รายการรีแอคชั่นครับจากฟีดแบคของคลิปที่แล้วที่หลายๆคนว่าผมว่านู่นนี่นั่นอะไรก็ตามผมขอรับคำพวกนั้นมาพิจารณาแล้วก็ทำออกมาเป็นรายการนี้ครับโดยรายการนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงตัวอย่างหนังเรื่องนั้นเลยไม่รีแอคชั่นนะครับเพราะว่าผมมองว่ารีแอคชั่นเนี่ยมันไม่ได้มีสาระขนาดนั้นแต่รายการนี้เนี่ยจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วหนังที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะไปในทิศทางไหนครับโอเคครับก็ถ้าพูดอยู่อย่างนี้เนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเป็นยังไงดังนั้นก็ต้องมาดูกันเลยครับแต่ว่าก่อนดูเนี่ยก็ฝากไว้หน่อยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับอย่างน้อยก็กดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเคฮะถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับซีนแรกเปิดตัวอย่างมาเนี่ยก็จะเป็นฉากที่พี่เท่งเนี่ยกําลังวิ่งอยู่ท่ามกลางสนามรบครับซึ่งผมเดาว่าสนามรบอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสงครามเจ้าอนุวงศ์เพราะว่าเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยร.3ครับต้องบอกว่าผมเนี่ยคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอิงมาจากแม่นาคแบบเอาตำนานแม่นาคมาดัดแปลงใหม่โดยไอซีนวิ่งหนีระเบิดอันนี้เนี่ยผมมองว่าเขาเนี่ยน่าจะอ้างอิงมาจากหนังเรื่อง1917ครับเป็นหนังลองเทคที่ผมชอบมากๆเรื่องนึงเลยซึ่งซีนนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นซีนอีพิกซีนนึงในหนังเลยก็ว่าได้ครับก็หวังว่าในหนังเรื่องทิศน้อยเนี่ยแอคชั่นจะอลังการอยู่นะแล้วตัวอย่างเนี่ยก็ตัดภาพมาที่ฉากต่อมาครับเป็นพี่เท่งเถิดเทิงกำลังนั่งพายเรืออยู่กับคุณอ้ําครับโดยซีนนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเมืองในตลาดน้ําอาจจะเป็นก่อนสงครามหรือว่าหลังสงครามก็ได้ตัวอย่างเนี่ยก็ตัดกลับมาอีกฉากนึงเป็นฉากสงครามเหมือนเดิมครับน่าจะต่อจากฉากเมื่อกี้เป็นคุณเท่งเนี่ยกำลังวิ่งด้วยหน้าตาที่เศร้าสร้อยหรืออาจจะเป็นหน้าตาที่ตั้งใจก็ได้ผมมองว่าเท่งเนี่ยน่าจะไปบอกข่าวบางอย่างกับเพื่อนในสงครามครับซึ่งจะเห็นในซีนต่อไปซึ่งซีนต่อมาเนี่ยมันก็ตัดภาพเป็นพี่เท่งเนี่ยนอนอยู่บนตักของพี่อ้ําครับซึ่งคุณเท่งเนี่ยถอดเสื้ออยู่ครับและที่หน้าอกเนี่ยมีคําเขียนว่าหน้าอ้ํานั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยตัวอย่างก็ตัดมาเป็นภาพคุณเท่งเนี่ยวิ่งไปจนถึงลานกว้างครับแล้วก็มีคุณอนันดาเนี่ยใส่ชุดทหารลุกขึ้นมาตะโกนแบบชูมือว่าทิศน้อยเหมือนกับเป็นการเรียกเพื่อนน่าจะเห็นว่าคุณเท่งเนี่ยวิ่งเข้ามาในสนามรบในขณะที่เขายิงกันอยู่นะแล้วอนันดาเนี่ยก็ถูกยิงนัดหนึ่งครับซึ่งซีนทั้งหมดตอนต้นตัวอย่างเนี่ยผมก็ตีความได้ว่ามันน่าจะเป็นช่วงตอนต้นเรื่องครับที่อนันดาเนี่ยเขาน่าจะไปรบในสงครามแล้วคุณเท่งเนี่ยไม่ได้ไปครับก็เลยอยู่ดูแลคุณอ้ําอยู่ที่หมู่บ้านซึ่งอาจจะทําให้คุณเท่งเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคุณอ้ํามากยิ่งขึ้นจนคุณเท่งเนี่ยตกหลุมรักคุณอ้ําแต่ว่าคุณอ้ําเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นครับซีนที่คุณเท่งเนี่ยวิ่งเข้ามาในสนามรบน่าจะเป็นเพราะเหตุผลบางอย่างครับผมคิดว่าคุณเท่งเนี่ยน่าจะมาแจ้งข่าวสําคัญกับอนันดาซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอ้ําเนี่ยบอกข่าวบางอย่างมาแล้วคุณเท่งเนี่ยรู้สึกแบบน้อยใจที่คุณอ้ําไม่รักก็เลยวิ่งมาเลยนะครับหรือว่าก็อาจจะทําเพื่อคุณอ้ําจริงๆก็ได้ซึ่งในซีนนี้เนี่ยก็สามารถแสดงออกได้อย่างนึงนะครับก็คือคุณเท่งกับคุณอนันดาเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนรักกันครับถึงยอมทำขนาดนี้เพราะว่าเหตุผลของคนรักอย่างเดียวเนี่ยมันไม่น่าพอที่จะทําให้เขาเนี่ยวิ่งมาถึงสนามรบนะครับซีนต่อมาในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นคําโปรยครับว่าการพบกันครั้งสําคัญของนักแสดงนําซึ่งก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยที่ผมบอกไปตอนรีแอคชั่นที่คนด่าๆกันน่ะว่ามันเนี่ยขายนักแสดงครับซึ่งคําโปรยอันนี้เนี่ยมันชูนักแสดงว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการพบกันของนักแสดงนําจากหลายๆสายที่มาเจอกันอย่างเช่นคุณอ้ําเนี่ยก็มาจากสายละครครับเป็นแบบนักแสดงตัวตึงนักแสดงเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่จากสายละครแบบเล่นมานานแล้วเก่งอะคำว่ารุ่นใหญ่คําว่ารุ่นเก่าของผมเนี่ยไม่ได้แปลว่าแก่นะครับมันแปลว่าเก่งชํานาญโอเคอย่าเข้าใจผิดกันนะครับต่อมาก็คือคุณอนันดานะครับซึ่งเราก็เห็นเขาอยู่แล้วแหละเขาเล่นทั้งขุนพันทั้งเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้รางวัลก็มีนะครับเขาก็มาจากสายหนังนั่นเองส่วนคุณเท่งเนี่ยก็เป็นสายตลกครับและคนที่หนังใส่เข้ามาเนี่ยก็คือคุณรัศมีแขซึ่งก็น่าจะมาสายจากแบบตลกคาเฟ่ในไอดอลอะไรอย่างนี้นะครับซีนต่อมาเนี่ยจะเป็นซีนที่คุณอ้ํากับคุณอนันดาเนี่ยนั่งอยู่ที่กองฟางครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการนั่งจีบกันอาจจะเป็นเหตุการณ์ก่อนรบหรือหลังรบก็ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังสรุปได้ไม่แน่นอนครับฉากต่อมาเนี่ยคือฉากที่คุณอนันดาเนี่ยยิ้มแล้วก็แหงนหน้ามองอะไรสักอย่างซึ่งผมคิดว่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นการไปดูการเล่นดูการแสดงของคุณอ้ําที่แบบเล่นอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ส่งยิ้มแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นซีนที่แบบทั่วไปตามหนังไทยชอบทำกันนะแบบนางเอกเล่นอยู่บนเวทีแล้วพระเอกก็แบบมองยิ้มให้ส่งกำลังใจอะไรประมาณนี้นะครับซีนต่อมาเนี่ยคือซีนที่คุณเท่งเนี่ยนั่งยองๆลงมาที่กลุ่มคนที่แบบนั่งล้อมวงกันอยู่ซึ่งทุกคนเนี่ยพนมมือกันอยู่ครับคุณเท่งเนี่ยก็แบบพนมมือค่อยๆลดตัวลงมาเนื้อตัวของคุณเท่งเนี่ยเปียกโชกสีหน้าก็ดูเศร้าครับผมเดาว่าคุณเท่งเนี่ยน่าจะเพิ่งอกหักมานะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเห็น2คนนั้นเห็นอ้ํากับอนันดาเนี่ยรักกันก็เลยแบบอกหักเจ็บช้ําก็เลยแบบไปร้องไห้โดดน้ําคลุกนาอะไรก็ตามที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยเปียกแล้วก็มานั่งเศร้าในขณะที่คนอื่นเนี่ยกำลังทําพิธีกรรมบางอย่างอาจจะเป็นแบบวิธี
ีสำคัญพิธีทางศาสนาหรือว่าซีนนี้เนี่ยอาจจะเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับผีแม่นาคครับที่แบบคุณเท่งรู้ความจริงและเศร้ามากเลยไปแบบร้องไห้แล้วก็กลับมาเข้าพิธีหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นการไหว้พระทั่วไปก็ได้ครับถ้าไม่ได้คิดมากนะซีนต่อมาเนี่ยจะเป็นซีนที่คุณอ้ําเนี่ยยิ้มหน้าเจื่อนแบบยิ้มแบบดูเก่งๆนิดนึงกับบางสิ่งนะฮะซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นการกระทำบางอย่างของคุณเท่งหรือไม่ก็อนันดาแบบฟีลแบบคู่รักแกล้งกันอะไรเงี้ยนะครับซีนต่อมาเนี่ยจะเป็นซีนที่อนันดาเนี่ยทำบางอย่างกับอ้ํานะฮะผมคิดว่าน่าจะให้ของหรือว่าจับมืออะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งทำให้คุณอ้ําเนี่ยเขินจนแบบต้องตีอนันดาเลยนะฮะซีนต่อมาเนี่ยจะเป็นซีนที่คุณอนันดาเนี่ยถือกล้วยมาครับแล้วก็เห็นคุณอ้ําเนี่ยกอดใครสักคนอยู่ซึ่งน่าจะเป็นคุณเท่งนะฮะดูจากทรงผมแล้วก่อนที่คุณอนันดาเนี่ยจะยิ้มออกมาครับแล้วก็ร้องทักใครสักคนซึ่งจากปากเนี่ยจะร้องว่านาคนะฮะจากการเดาของผมนะซึ่งผมคิดว่าซีนนี้เนี่ยอนันดาเนี่ยน่าจะเข้าใจครับว่าที่อ้ําก่อนเนี่ยเพราะว่าปลอบเท่งหรือว่าสุดท้ายแล้วเท่งกับคุณอ้ําเนี่ยอาจจะสมหวังกันและด้วยความที่คุณอนันดาเนี่ยเป็นเพื่อนรักกับคุณเท่งก็เลยแบบยอมอะไรเงี้ยเลยไม่ได้โกรธเลยทักทายไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นการฝืนก็ได้นะฮะเพราะว่าสีหน้าก่อนที่จะยิ้มเนี่ยเขาดูตึงๆกันนะซีนต่อมาเนี่ยเป็นซีนที่คุณเท่งเนี่ยเดินผ่านประตูเข้ามาครับสีหน้าเคร่งเครียดเลยแล้วก็มีแสงส่องสว่างเข้ามาเป็นแสงที่แบบสวยดีอะไรเงี้ยซึ่งประตูนี้เนี่ยอาจจะเป็นประตูโบสถ์ประตูบ้านหรือว่าประตูวิหารอะไรสักอย่างซีนต่อมาจะเป็นซีนที่คุณเท่งเนี่ยนั่งอยู่บนเรือครับหน้าตาก็เหมือนซีนที่แล้วอ่ะแบบตื่นๆเครียดๆโดยบนเรือเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์หาปลาน่าจะเป็นอุปกรณ์หาปลานะวางอยู่ครับซึ่ง2ซีนนี้เนี่ยน่าจะแสดงถึงความผิดหวังของคุณเท่งกับอะไรสักอย่างอาจจะเกี่ยวกับความรักของแม่นาคที่แบบไม่ได้รักเขาเห็นแบบแม่นาคไปกุ้งกิ้งกับอนันดาหรือว่าอาจจะรู้ว่าแม่นาคเนี่ยตายแล้วครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยเสียใจแล้วก็ไม่สบายใจซีนต่อมาจะเป็นซีนที่คุณเท่งเนี่ยเปิดเสื้อครับแบบถกเปิดเสื้อให้คุณอ้ําเนี่ยดูรอยสักที่เขียนว่านาคจ๋าซึ่งถ้าดูจากสีหน้าของคุณอ้ําเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ครับซีนนี้เนี่ยอาจจะเป็นซีนที่คุณเท่งเนี่ยไปสารภาพรักกับคุณอ้ําและคุณอ้ําเนี่ยอาจจะปฏิเสธหรือไม่ก็แค่เปิดให้ดูเฉยๆแบบโชว์ให้ดูว่าเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันก็เลยสักมาหรือไม่ก็โชว์ให้ดูเฉยๆเลยอ่ะแล้วพอคุณอ้ํารู้สึกไม่ดีคุณเท่งก็อาจจะแบบตอบปัดไปนะซึ่งมันอาจจะนําไปสู่2ซีนก่อนหน้าคือซีนที่แบบคุณเท่งเดินเข้าไปในประตูกับซีนที่คุณเท่งนั่งเรือแบบรู้สึกเศร้ากับการโดนปฏิเสธอะไรอย่างงี้นะและไอ้ซีนนี้เนี่ยอาจจะนําไปสู่อีกซีนนึงก็คือซีนต่อไปครับที่เป็นซีนที่คุณรัศมีแขเนี่ยนั่งอยู่นะครับในกระท่อมหลังนึงกับคุณเท่งเนี่ยนั่งข้างๆเป็นเวลากลางคืนครับและคุณรัศมีแขเนี่ยก็พูดว่าจําคํากูไว้นะคนที่แอบรักเนี่ยต้องเจ็บเสมอก่อนจะตะโกนแล้วก็ร้องไห้ออกมานะฮะในขณะที่คุณเท่งเนี่ยกําลังนั่งเศร้าแล้วก็มองดวงจันทร์หรือไม่ก็มองไปข้างหน้าอย่างไรจุดหมายซึ่งผมมองว่าซีนนี้เนี่ยน่าจะเป็นซีนที่ต่อจากไอ้ซีนที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นะแล้วคุณเท่งเนี่ยก็เลยรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจก็เลยมาแบบระบายให้คุณรัศมีแขเนี่ยฟังแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็นั่งตัดพ้อกันนะฮะแบบบ่นคำคมคำกรกันนะครับซีนต่อมาในตัวอย่างเนี่ยคือซีนที่เป็นคำโปรยว่าตำนานที่ไม่มีใครเคยเล่าอันนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องราวความรักสามเศร้าจากตำนานแม่นาคโดยเล่ามุมมองของทิดน้อยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวกับตำนานของแม่นาคพระโขนงเลยก็ได้ทุกตัวละครเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่แบบสมมติขึ้นมาใหม่แต่ว่ามีชื่อเหมือนกันแล้วก็อิงจากตำนานอื่นนะเรื่องราวเนี่ยแต่งขึ้นมาใหม่ครับเพียงแต่ว่ามันเล่าให้อยู่ในยุคเก่าเพื่อหลอกคนดูก่อนไปดูหนังว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของแม่นาคแต่จริงๆมันไม่ใช่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ฮะซีนต่อมาเนี่ยเป็นซีนที่ชาวบ้านเนี่ยกำลังพายเรือต่อกันครับโดยลำข้างหน้าเนี่ยมีพระอยู่นะฮะพระแบบพระห่มจีวรอะแล้วข้างหลังพระเนี่ยก็มีเสือที่ม้วนห่อบางอย่างเอาไว้นะครับถ้าให้ดาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นศพครับอาจจะเป็นศพของแม่นาคที่พระเนี่ยกำลังจะเอาทำพิธีหรืออาจจะเป็นศพของคนอื่นก็ได้นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยยังคงคอนเฟิร์มไม่ได้ครับว่าตกลงเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตำนานแม่นาคหรือไม่ฉากต่อมาจะเป็นฉากที่คุณรัศมีแขเนี่ยเหมือนหันหน้าแล้วก็หันหลังกลับมามองอีกคนนึงพูดอะไรสักอย่างนะครับซึ่งถ้าสังเกตจากทรงผมเนี่ยจะพบว่าผมว่าคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคุณเท่งครับแล้วข้างหลังคุณเท่งเนี่ยก็จะมีบางอย่างเป็นแท่งๆอยู่แบบเหมือนกอหญ้าอะไรเงี้ยโดยถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยจะเห็นเป็นแบบสาวๆ2ต้นนะผมมองว่าอาจจะเป็นศาลาท่าน้ำหรือไม่ก็ต้นไม้ก็ได้นะครับทั้ง2คนเนี่ยอาจจะมาแอบดูเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเป็นแอบดูนางนาคหรือไม่ก็แอบดูพระพายเรือเมื่อกี้นะครับซีนต่อมาเนี่ยจะเป็นซีนที่คุณอ้ําเนี่ยนอนอยู่ครับแล้วก็มีใครสักคนเนี่ยนั่งอยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคุณอนันดานะครับเพราะว่าหน้าคุณเท่งเนี่ยจะเรียวกว่านี้ซึ่งคุณอ้ําเนี่ยก็โดนปลุกขึ้นมาครับแล้วก็กําลังบ่นอะไรสักอย่างอยู่อาจจะแบบระบายความในใจให้อนันดาฟังหรือไม่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่แบบคุณอ้ําเนี่ยโดนปลุกขึ้นมาแล้วก็บ่นนะฮะซีนต่อมาเนี่ยจะเป็นซีนของชายคนหนึ่งที่ใส่หมวกนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อมาห้อมแล้วก็ยืนชี้นิ้วเข้าไปข้างในบริเวณสักอย่างที่มันเป็นม่านนะแล้วข้างในนั้นเนี่ยก็จะมีชายกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่แล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินเข้าไปครับซึ่งท่าของหญิงสาวคนนั้นเนี่ยคือการถือบางสิ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นถ่านน้ำชานะเพราะว่าหนังที่มีบรรยากาศเก่าๆของไทยหนังย้อนยุคเนี่ยเขาชอบใช้กันนะครับซึ่งผมสามารถเดาได้ว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นโรงน้ำชาหรือไม่ก็โรงเตรียมครับโดยผู้ชายที่ใส่หมวกแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของที่นี่นั่นเองนะครับซีนต่อมาเนี่ยเราจะเห็นผู้ชาย2คนครับกำลังดึงแขนคุณอ้ําอยู่โดยในมือเนี่ยถือพืชบางอย่างเอาไว้ผมเดาว่าคุณอ้ําเนี่ยน่าจะมาเก็บผั
ักหรือว่าเก็บสมุนไพรอะไรสักอย่างแล้วก็ถูกดักทำร้ายโดยชายกลุ่มนี้ครับโดยผู้ชายที่ยืนหันหน้าเข้าหาคุณอ้ําเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนี้หรือว่าเป็นอีกคนนึงที่มาช่วยคุณอ้ําก็ได้นะฮะเพราะว่าท่าทางของเขาเนี่ยดูแบบเก๊กๆกลางๆอ่ะนะฉากต่อมาก็จะเห็นคุณเท่งเนี่ยนั่งกำเงินอยู่ครับซึ่งน่าจะเป็นในตลาดแล้วนะแล้วก็สีหน้าของเขาเนี่ยยิ้มแย้มมีความสุขครับซึ่งไอ้เงินอันนี้เนี่ยน่าจะได้มาจากการพนันหรือว่าไปเล่นอะไรสักอย่างมานะครับซึ่งผมคิดว่าเงินนี้เนี่ยเขาน่าจะเอาไปสักคำว่านาคจ๋าที่หน้าอกนะครับเพราะว่าสีนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆตรงเสื้อเนี่ยจะยังไม่มีรอยสักนะครับหรือว่าบางทีเสื้อเนี่ยอาจจะปิดรอยสักอยู่นะหรือไม่เขาก็อาจจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อบางอย่างให้อ้ําทำบางอย่างเพื่ออ้ําหรือว่าทำบางอย่างให้ตัวเองก็ได้นะครับซีนต่อมาเราจะเห็นใครสักคนเนี่ยถือล่มแล้วก็พูดคำว่ากูอ่ะผมคิดว่าปากเขาเนี่ยพูดคำว่ากูนะครับเพราะมันจู่ๆซึ่งฉากนี้เนี่ยก็ใส่มาเพื่อขายนักแสดงนะผมเดาว่าน่าจะเป็นคุณเต๋าสมชายแต่ผมไม่แน่ใจอันนี้นะครับถ้าใครรู้ก็บอกด้วยซึ่งอาจจะมาเป็นตัวโจ๊กหรือไม่ก็ตัวอันธพาลในเรื่องนะฮะซีนต่อมาเราจะเห็นแจ็คแฟนฉันกับชายคนหนึ่งครับซึ่งเขาสองคนเนี้ยเป็นคนเดียวกับในฉากที่อ้ําโดนดักทำร้ายครับดูจากหน้าตาแล้วก็ชุดนะโดยพวกเขาเนี่ยกำลังนั่งดูอะไรสักอย่างอยู่น่าจะเป็นการแสดงของอ้ํานั่นแหละแล้วก็มีผู้คนเนี่ยรายล้อมครับมีสาวนวดให้ซึ่งไอ้จุดตรงเนี้ยมันบ่งบอกว่าพวกเขาเนี่ยคือกลุ่มแบบอิทธิพลในละแวกนี้เป็นพวกนักเลงแถวนี้นะฮะซีนต่อมาเนี่ยเป็นซีนของร้านขนมจีนแม่มาลาซึ่งไอ้ร้านขนมจีนร้านนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงครับมันเป็นธุรกิจครอบครัวของพี่เท่งเขาเป็นของภรรยาเขาอะนะซึ่งซีนนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นการทายอินแบบเบาๆของหนังเรื่องนี้ครับไม่แน่นะครับในหนังเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นน้ำปลาพี่หม่ำบะหมี่พี่โหน่งอยู่ในหนังก็ได้นะซึ่งในซีนนี้เนี่ยเราก็เห็นพี่เท่งเนี่ยยืนอยู่หน้าร้านครับแล้วคนที่ยืนอยู่ในร้านเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นเมียพี่เท่งอะนะซึ่งในแง่ของตัวละครเนี่ยอาจจะกลายเป็นคู่รักของตัวละครพี่เท่งในภายหลังก็ได้นะครับแบบสุดท้ายแล้วพี่เท่งไม่สมหวังแต่ว่ามารักตัวละครนี้แทนนะเพราะหนังไทยเนี่ยมันจะเพลย์เซฟอย่างนี้อยู่แล้วมันจะมีการแทนที่ได้นะครับหนังไทยไม่ค่อยปล่อยให้ตัวละครเน่าตายหรอกฉากต่อมาเนี่ยเราจะเห็นตัวละครสองตัวครับแบบนอนหมอบอยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยแต่งตัวไม่เหมือนคนไทยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพม่านะฮะซึ่งอยู่ในฉากสงครามฉากแรกที่ผมเนี่ยคิดว่าเป็นพม่าเพราะว่าไอ้ฉากสงครามฉากนี้เนี่ยมันคือฉากสงครามที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่3ครับซึ่งมันคือสงครามที่มีชื่อว่าสงครามเจ้าอนุวงศ์ฮะแล้ว2คนนี้เนี่ยน่าจะเป็น2คนที่ซุ่มยิงอนันดานะซึ่งมันก็จะเชื่อมกับซีนที่อนันดาเนี่ยโดนยิงในตอนต้นตัวอย่างนะครับซีนต่อมาก็จะเป็นซีนที่อ้ำยิ้มให้เท่งแค่นั้นนะครับไม่รู้ว่าจะเดาว่าอะไรดีนะและฉากต่อมาเนี่ยก็เป็นฉากที่อ้ำเนี่ยทำสีหน้าเศร้านะครับแล้วก็โผล่ไปกอดเท่งอาจจะเป็นเพราะว่าอ้ำเนี่ยได้ข่าวว่าอนันดาเนี่ยไปรบก็เลยเสียใจมากแล้วก็ให้เท่งเนี่ยไปตามคุณอนันดากลับมาเหมือนกับซีนตอนต้นนะฮะหรือไม่ก็อาจจะมีเหตุร้ายบางอย่างเกิดขึ้นจนทำให้อ้ำเนี่ยเสียใจครับแล้วตอนนั้นเนี่ยอาจจะเหลือพี่เท่งอยู่แค่คนเดียวครับซึ่งพี่เท่งเนี่ยก็ได้กลายเป็นที่พึ่งทางใจของคุณอ้ำครับซีนต่อมาเนี่ยเป็นซีนที่พี่เท่งพี่อ้ำแล้วก็คุณอนันดาเนี่ยยืนยิ้มให้กล้องรวมกัน3คนครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นซีนเบื้องหลังนะเขาไม่น่าจะมีซีนนี้ในหนังเพราะว่าเหมือนว่าเขาเนี่ยตัดมาใส่ทีเซอร์เพื่อโชว์เหล่านักแสดงนำเฉยๆครับหรือไม่ซีนนี้เนี่ยอาจจะมีหนังนะครับเป็นซีนที่3คนเนี่ยถ่ายรูปพร้อมกันเพราะว่าในเรื่องราวของแม่นาคเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่3นะครับซึ่งกล้องถ่ายรูปเนี่ยถูกนำเข้ามาครั้งแรกในสมัยนั้นนะฮะโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าปาเลกัวครับโดย2ซีนนี้เนี่ยจะมีคำที่คุณเท่งเนี่ยพูดขึ้นมาว่ามึงแค่รักแท้ส่วนกูอะรักแท้ๆซึ่งผมคิดว่าไอ้คำพูดนี้เนี่ยอาจจะมาจากซีนที่คุณเท่งเนี่ยไปสารภาพกับคุณอนันดาครับว่าตนเองเนี่ยชอบอ้ําหรือไม่ก็อาจจะเป็นซีนที่คุณเท่งเนี่ยไปนั่งตัดพ้อกับคุณรัศมีแขนะแล้วพอจบอันนี้แล้วเนี่ยตัวหนังก็ขึ้นชื่อเรื่องว่าทิศน้อยครับโดยแบ็คกราวด์เนี่ยก็เป็นสีดำแล้วก็มีหมอกมีควันแล้วก็มีเสียงหมาหอนเสียงน่ากลัวครับซึ่งอาจจะทิ้งไว้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความสยองขวัญซ่อนอยู่นะถ้าให้พูดโดยภาพรวมสรุปเนี่ยทิศน้อยเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังภายใต้การกำกับแล้วก็เขียนบทของพี่เท่งเถิดเทิงครับซึ่งนับว่าเป็นอะไรที่ผมสนใจตรงนี้นะฮะเพราะว่าแบบหนังของแกนะก็เลยอยากดูว่าฝีไม้ลายมือของพี่แกเนี่ยขนาดไหนกันนะครับถึงแม้ว่าวัตถุดิบแล้วก็ความรอมคอมความสยองขวัญเนี่ยจะเป็นสิ่งที่หนังไทยเนี่ยทำกันเป็นปกติแล้วนะผมบอกตามตรงว่าผมก็ค่อนข้างเบื่อกับไอ้พาร์ทตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเขาพลิกออกมาเล่าดีสนุกเนี่ยก็โอเคครับผมก็พร้อมจะบอกต่อว่ามันดีแต่ถ้าแย่เนี่ยก็บอกกันตามตรงครับยังไงก็ต้องรอหนังฉายก่อนนะถึงจะรีวิวได้โดยทางโรงหนังเนี่ยเขาระบุข้อมูลไว้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังรอมคอมครับรอมคอมคือโรแมนติกคอมเมดี้นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีความสยองเล็กน้อยจากธีมของชื่อเรื่องตอนท้ายที่หนังเนี่ยอาจจะเล่าในองค์3ตอนใกล้ๆจบว่าเป็นหนังสยองขวัญนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมเดาว่าไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือหนังที่เอาเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงมาดัดแปลงใหม่อีกครั้งโดยครั้งนี้เนี่ยหนังจะเกาะติดตัวละครที่ชื่อว่าทิศน้อยครับแบบเพิ่มตัวละครที่ชื่อว่าทิศน้อยเข้าไปแล้วก็เล่าตัวละครนี้เป็นหลักโดยให้ตัวละครทิศน้อยเนี่ยเข้ามาอยู่กึ่งกลางระหว่างพี่มากกับแม่นาคโดยทั้ง3ตัวละครนี้เนี่ยจะมีคอนฟลิกต์
แบบรักสามเศร้าครับซึ่งผมคิดว่าทิดน้อยกับพี่มากเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันครับจนวันหนึ่งพี่มากเนี่ยต้องออกไปรบในสงครามเจ้าอนุวงศ์ก็เลยให้ทิดน้อยเนี่ยคอยอยู่ดูแลแม่นาคแทนครับจนทิดน้อยเนี่ยมีใจให้แม่นาคแบบหลงรักเพราะว่าอยู่ด้วยกันนะต่อมาเมื่อสงครามสงบเนี่ยพี่มากก็แบบเดินทางกลับมาแล้วด้วยความที่ทิดน้อยเนี่ยได้ใช้เวลากับแม่นาคมากกว่าอาจจะทำให้แม่นาคเนี่ยก็แอบหลงรักทิดน้อยเหมือนกันก็อาจจะกลายเป็นว่าทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าบทสรุปของความสัมพันธ์เนี้ยคือพี่มากเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายสมหวังครับส่วนทิดน้อยเนี่ยถึงเขาจะแบบผิดหวังกับแม่นาคแต่เขาเนี่ยน่าจะไปลงเอยกับแม่ค้าร้านขนมจีนนะแล้วผมเนี่ยก็คิดอีกว่าตัวหนังเนี่ยมันน่าจะเล่าต่อครับไปถึงเรื่องของการจากไปของแม่นาคซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะนำมาซึ่งพาร์ทของความสยองขวัญในช่วงองค์3ของเรื่องครับใดๆแล้วนะครับไอเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงการคาดเดาของผมทั้งนั้นนะฮะจะถูกหรือไม่นั้นทุกคนเนี่ยก็ต้องไปหาคำตอบพร้อมกันครับ25มกราคม2566กับภาพยนตร์เรื่องทิดน้อยในโรงภาพยนตร์ครับก็ก่อนจากกันไปเนี่ยใครคิดอย่างไรเดาอย่างไรหรือว่าอยากให้ผมแงะตัวอย่างเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกใต้ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือSeed to See Movie Fanpage สวัสดีครับ